สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะวันนี้อยู่แป้งปลูกท้ายสวนค่ะนี่นะคะก็จะเป็นไม้ลงแป้งไม้หัวนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาชมแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาแบ่งด้วยนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนต้นไหนจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363ค่ะวันนี้ก็จะมีทั้งไม้หัวและไม้กระถางมาแบ่งนะคะพี่ๆท่านใดถูกใจต้นไหนพันธุ์ไหนก็จดชื่อได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ท้ายสวนเลยนะคะตรงนี้นี่นะคะตอนนี้พ่อก็กำลังขุดดินอยู่ตรงนู้นนะคะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเบอร์โทรหนูนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปตลอดทั้งคลิปเลยนี่ค่ะนี้หยดเลือดนางพิมพ์นะคะใครรับหัวนี้ขอราคาอยู่ที่เอาไป80 บาทละกันหยดเลือดนางพิมพ์ค่ะสีสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าใบใหญ่ค่ะหัวนี้มี2หน่อนะคะนี่2หน่อใน1หัวเลยนี่ค่ะอันนี้เมืองพลนะคะสวยมากเมืองพลตอนนี้มี4นิ้วแบ่งนะคะเวลาตอนเด็กสีจะออกเทาๆนะคะแต่พอโตขึ้นกัดชมพูนะคะนี่ค่ะอันนี้พรมฤาษีนะคะเป็นแบบหัวนี่ค่ะก้านเขาจะสีนี้เลยนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่หัวละ150 บาทค่ะพรมฤาษีนี่ค่ะอันนี้จะเป็นนางรากสดแผงแดงนะคะหัวนี้เอาไป100 บาทอันนี้ใบเขาแปลกนะคะมี2แฉกด้วยนะคะนี่ค่ะนางรากสดแผงแดงใบจะยาวนะคะนี่หัวประมาณนี้ค่ะ100 บาทนี่ค่ะอันนี้เป็นเจ้าจักรพรรดิตัวเก่านะคะตัวนี้จะไม่ป้ายนะคะดูสีเขาสิคะสวยมากใครสนใจนะคะหัวนี้ขอราคาเอาไป50 บาทเท่านั้นค่ะสวยมากเลยอันนี้ยักษ์ปักลันนะคะป้ายสวยเลยหัวนี้นะคะนี่มีหัวแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจับให้ดูนี่ค่ะประมาณนี้นะคะใครรับนะคะหัวนี้ขอราคาพิเศษเลย60 บาทนะคะป้ายสวยมากนะคะยักษ์ปักลันจะอยู่ในตับรามเกียรติ์ค่ะอันนี้สาวโพธารามนะคะเนี่ยค่ะยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะสาวโพธารามตอนนี้มี4นิ้วแบ่งนะคะต้นละ40เท่านั้นเป็นไม้กัดขาวนะคะตอนเด็กก็จะออกสีออกเขียวนะคะตัวนี้อันนี้พายจันนะคะพายจันเป็นไม้อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนค่ะเป็นไม้เก่าป้ายนะคะตัวนี้ข้างในออกชมพูนี่ค่ะดูหัวนะคะนี่หัวสวยมากอันนี้ขอราคาไป100 บาทนะคะพายจันลมแรงนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้กระดูกนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็หัวค่อนข้างใหญ่เลยนะคะอันนี้ถ้าใครรับหนูขออนุญาตงอใบไปนะคะไปถึงตัดใบลงปลูกได้เลยใครรับต้นนี้ขอราคา200 บาทนะคะเป็นไม้กระดูกค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่มากนะคะเอาไป200 บาทนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตงอใบไปนะคะเพราะต้นเขาสูงเลยอันนี้จะเป็นนพสูรนะคะนพสูรต้นนี้ขออยู่ที่ราคา110 บาทนะคะลมประสูนแดงออกเขียวนะคะเขาจะมี2 สีค่ะในใบพิ้วนะคะเป็นแดงเขียวนะคะโทนเขาดูหัวค่ะสวยมากนะคะต้นละ110 บาทนะคะอันนี้นะคะเป็นหงเหินนะคะต้นใหญ่เต็มฟอร์มเลยนะคะตัวนี้เป็นไม้หัวนะคะไม้หัวพี่ๆได้ไปนี่สามารถลงปลูกได้เลยนะคะแล้วก็ตัดใบออกนะคะเพราะว่าไปถึงเนี่ยใบมันจะมีเหี่ยวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้หัวถอนไปนะคะอันนี้นะคะขออยู่ที่ราคา100 บาทนะคะสำหรับหงเหินค่ะอันนี้ก็เป็นไม้คู่แฝดกับหงสุวรรณนะคะตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นใบหอก1ต้นนะคะใบหอกแบบเหลือบชมพูเส้นใบชมพูนะคะแล้วก็จะมีเมืองจันอีก1ต้นนะคะใครรับนะคะคู่นี้ขออนุญาตขายเป็นคู่ไปเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา100เอาไป100 บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยเมืองจันกับใบหอกค่ะอันนี้เทวกำลังรักนะคะเทวกำลังรักอันนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะแต่เขาจะกัดแดงมาค่ะสังเกตใบล่างนะคะเขาจะเขียวมาก่อนเทวกำลังรักหนูให้ไปกอนี้นะคะเอาไป200 บาทค่ะเทวกำลังรักอันนี้ไม้เก่านะคะชื่อว่าอันดามันค่ะอันดามันไม้หายากแล้วนะคะมีหัวแล้วแบบนี้ขออยู่ที่ราคา80 บาทนะคะอันดามันกัดลายเต็มค่ะข้อดีของไม้ที่เป็นไม้หัวนะคะก็คือสีเขาเต็มแล้วนะคะแล้วก็ทนนะคะนี่ค่ะอันนี้มาเป็นกอเลยนะคะไม้หัวมีชื่อว่าอันนี้เพชรบ้านปทุมนะคะเป็นไม้ป้ายสีหวานค่ะเป็นเนี่ยค่ะป้ายสวยๆชมพูกับเขียวอ่อนนะคะใครสนใจนะคะหัวนี้ได้ไปคุ้มๆเลยขออยู่ที่เอาไป170นะคะสำหรับ
เพชรบ้านปทุมค่ะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะเพชรบ้านปทุมอันนี้เขามีหัวเดียวนะคะแต่ว่าเขาเริ่มแทงหน่อเนี่ยค่ะอันนี้ชินนะบัญชรนะคะชินนะบัญชรนี้น่าสวยเลยขออยู่ที่ราคาอันนี้เอาไป120นะคะ120นี่หัวประมาณนี้เลยนะคะอันนี้มันโดนกระเสียมนิดนึงนะคะมันหักไปหน่อยนะคะแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการเติบโตของเขาเลยนะคะนี่มีหัวแบบนี้เลยนะคะไปถึงวิธีตัดใบลงปลูกได้เลยนะคะสำหรับชินนะบัญชรเอาไป1ต้นนะคะ110บาทค่ะอันนี้นางมัดซีนะคะไม้หัวนี้มี3หน่อเลยนะคะในหัวนี้นี่ค่ะใครสนใจนะคะหัวนี้เอาไป160บาทนะคะสำหรับนางมัดซีนะคะตอนนี้4นิ้วก็มีแบ่งนะคะเผื่อใครสนใจ4นิ้วจะแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะมีทั้งไม้หัวไม้4นิ้วนะคะชอบแบบไหนสามารถเลือกชมได้เลยนะคะลายสวยค่ะตัวนี้นี่อันนี้แวะพามาชมเทพเทวฤทธิ์นะคะเทพเทวฤทธิ์นี่ไม้ป้ายค่ะตัวนี้เทพเทวฤทธิ์ตอนนี้จะมี4นิ้วแบ่งนะคะต้นละ100นะคะเหลืออยู่2ต้นค่ะเทพเทวฤทธิ์แล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะพาชมนางมัสซีนะคะสีสวยมากสีหวานนะคะนางมัสซีเนี่ยค่ะก็มีทั้งไม้หัวและไม้กระถางมาแบ่งเลยนะคะสำหรับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นนางวิชุดาค่ะนางวิชุดาจะมี4นิ้วนะคะที่ยังมีแบ่งอยู่ต้นละ50บาทนะคะสำหรับนางวิชุดานี่ค่ะนางมัสซีถ้าเต็มฟอร์มนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้เพชรคุ้มนะคะที่หนูบอกยิ่งโตยิ่งสวยเขาจะมีพื้นขาวแล้วก็ใบใหญ่นะคะก็ใครสนใจ4นิ้วจะมีแบ่ง100บาทค่ะเนี่ยค่ะอันนี้บางใหญ่นะคะสวยมากใครสนใจตอนนี้มี4นิ้วแบ่งอยู่นะคะต้นละ80นี่ถ้ายิ่งเต็มฟอร์มเขาจะยิ่งชมพูสวยนะคะนี่อันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะจะเห็นได้ว่าด่างมากด่างน้อยเนี่ยแล้วแต่ใบเลยแต่เม็ดแดงเนี่ยมีทุกใบนะคะเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีใครชอบแบบโตเร็วหน่อยก็จะเป็นออกพื้นเขียวนะคะแต่ถ้าด่างเยอะมันก็จะโตช้านะคะแต่ว่ามันก็จะได้ความด่างขาวด่างเปื้อสวยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเท้ารำไพนะคะเท้ารำไพอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีเป็นแบบไม่ด่างค่ะถ้าแบบไม่ด่างก็จะพื้นแบบนี้เลยนะคะใครรับนะคะต้นนี้หัวค่อนข้างใหญ่นะคะเอาไป50บาทพอนะคะสำหรับเพชรเจ็ดสีไม่ด่างนะคะพวกต้นที่สูงแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวหนูขออนุญาตงอใบนะคะตอนส่งเพราะว่าไปถึงพี่ๆต้องตัดใบออกนะคะแต่ว่าหนูจะส่งทั้งใบเพื่อให้ทราบสายพันธุ์นั่นเองนะคะนะคะอันนี้ไก่นะอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ไก่นะคะอันนี้มุกดาหารนะคะเหลือบตาเห็นไก่ตัวนี้อันนี้ไก่เมรีนะคะไก่เมรีหน้าชมพูค่ะอันนี้จะเป็นมุกดาหารจังหวัดนะคะเมื่อกลางวันก็มี4นิ้วมาแบ่งด้วยนะคะต้นละ100นะคะสำหรับกระถาง4นิ้วไม้ตัวนี้เป็นตับจังหวัดป้ายมาตั้งแต่เด็กค่ะข้างล่างนี่จะเป็นดาวเหนือนะคะดาวเหนือตอนนี้มี4นิ้วแบ่งนะคะต้นละ80บาทนะคะดาวเหนือนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะใบเบลอเลยนะคะอันนี้ขอเป็นรหัสดำ29แล้วกันนะคะเบอร์29ขออยู่ที่ราคาหัวนี้เอาไป150บาทต้นใหญ่ต้นแข็งนะคะเบอร์29ค่ะมีความแบบเม็ดชมพูมาด้วยนะคะนี่ค่ะสีสวยอันนี้จะเป็นดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินโอ้สวยมากเลยอันนี้เป็นไม้เก่านะคะสำหรับดาวเพียงดินเนี่ยพื้นเขาจะออกปลาเด็ดกัดส้มๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เม็ดสีแดงนะคะใครสนใจนะคะหัวนี้ดาวเพียงดินขออยู่ที่ราคาไป90บาทละกันนะคะดาวเพียงดินค่ะนี่นะคะนี่ถ้าต้นสูงๆหน่อยเดี๋ยวหนูก็จะงอใบไปให้นะคะอันนี้นางฟ้านะคะนางฟ้าจะออกพื้นขาวค่ะไม้พร้อมเตี้ยนะคะนี่มีแบ่ง1หัวค่ะใครสนใจหัวนี้ขอราคาไป90บาทละกันสำหรับนางฟ้านะคะบางท่านเรียกนางฟ้าจำแรงนะคะไม้ตัวนี้คือไม้ที่แผงกลับไปกลับมากับตระกูลเดียวอับสอนสวรรค์รัศมีเงินนางพญานะคะหรือว่าพรหมพิมานเนี่ยค่ะคือเริ่มถ้าแผงก็คือเป็นไม้ตัวนี้หมดเลยนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะหัวนี้ค่อนข้างโตเลยเพราะว่าสายพันธุ์เนี้ยหัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะคะไม่ค่อยให้หัวนี่ถือว่าโตเลยค่ะนี่วันนี้หนูมีใบไผ่ที่ออกแบบยาวมาด้วยนะคะใบยาวเต็มฟอร์มเลยนี่ค่ะเป็นไผ่ออกเขียวดำนะคะใครสนใจหัวนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปขอ70บาทละกันนะคะสำหรับไผ่ตัวนี้ใบยาวด้วยนะคะนี่นะคะใบยาวมากส
สวยมากค่ะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะเป็นใบไผ่นะคะไม้ที่เป็นไม้หัวนี่จะอยู่นอกตู้ลงดินทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเพชรคุ้มนะคะไม้เก่าโตจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากนี่ตอนนี้มีแบ่ง4นิ้วต้นละ100นะคะเนี่ยค่ะอันนี้มณีล้อมเพชรนะคะเป็นกระถาง4นิ้วฟอร์มสวยเลยนี่ค่ะด่างมาแล้วนะคะอันนี้ขอราคา120บาทนะคะมณีล้อมเพชรค่ะอันนี้จะเป็นจูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงต้นละ40ค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ให้ไปต้นละ100บาทเป็นตับวันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันออกสีเข้มหน่อยนะคะตัวนี้วันเสาร์ค่ะใบกลมนะคะอันนี้จะเป็นดาวเหนือนะคะดาวเหนือเอาไปต้นละ80บาทนะคะดาวเหนือเนี่ยเม็ดเขาจะถี่นะคะแล้วก็มีเม็ด2สีนะคะอันนี้ทวีลาบหน้าม่วงนะคะเริ่มกัดสีมาเรื่อยๆแล้วนะคะเอาไปต้นละ50บาทนะคะทวีลาบหน้าม่วงค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะผสมธาตุบางแก้วมีเม็ด2สีค่ะพื้นออกชมพูนะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะเป็นลูกไม้ค่ะไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันธ์อันนี้ก็อยู่ในตระกูลไก่นะคะขออยู่ที่ต้นละ50นะคะสำหรับไก่อัมพันธ์ค่ะต่อไปเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าเนี่ยเวลาโตขึ้นสีจะออกชมพูนะคะอันนี้4นิ้วนะคะต้นละ100บาทนะคะสบายนางฟ้าค่ะอันนี้กาบนะคะรอบที่แล้วหนูพามาชมไม่ได้บอกราคานะคะเผื่อใครสนใจแต่ไม้ตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะจะไม่สูงแล้วก็เป็นไม้กาบที่ค่อนข้างโตช้านิดนึงนะคะใครสนใจก็แนะนำเอาไปเลี้ยงในตู้นะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละเอาไป100บาทนะคะกาบวิรัญญาค่ะทองอุไรนะคะทองอุไรอันนี้ขอต้นละ70บาทนะคะสำหรับทองอุไรจะเป็นไม้ทรงใบยาวกัดออกส้มๆแดงๆนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นเทพเทวานะคะเทพเทวาไม้ป้ายค่ะตัวนี้เอาไปต้นละ100บาทนะคะป้ายสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้ฟอร์มกอเลยนะคะจันฉายเผื่อใครสนใจนะคะมี 2-3 ต้นอยู่นะคะสำหรับจันฉายกอนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะจันฉายค่ะสวยมากนี่นะคะใครชอบกลมแดงนะคะตัวนี้สวยมากนะคะจังหวัดตรังค่ะขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะจังหวัดตรังอันนี้เป็นลูกไม้เบอร์9นะคะเบอร์9ก็สีแจ่มค่ะยิ่งโตยิ่งแจ่มนะคะตัวนี้เอาไปอยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะลูกไม้เบอร์9ค่ะตัวนี้เขาจะมีความขอบเขียวนะคะแต่ในแดงสวยมากเลยอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะคะอันนี้คือหน้าออริจินอลนะคะหรือหน้าต้นฉบับนั่นเองเอาไปต้นละ50บาทนะคะศิลาหุ้มทองอันนี้เพชร7สีนะคะอันนี้ด่างค่อนข้างเยอะเลยต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะเพชร7สีแอบเห็นรอดใหม่ก็ด่างนะคะอันนี้เป็นหอกสัตตะโลหะนะคะตอนเด็กก็จะเป็นกาบชูช่อแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50ค่ะเป็นหอกสัตตะโลหะในลักษณะใบจะคล้ายๆพญานาคราชนะคะแต่อันนี้จะกัดออกสีส้มๆนะคะอย่างต้นแม่ที่หนูให้ชมค่ะนี่อันนี้จะเป็นเมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุมใครสนใจนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่120บาทนะคะเมืองนครชุมเป็นไม้ป้ายนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่ามีจุดด้วยนะคะข้างในออกสีแดงนะคะสีแบบนี้เลยนะคะสีจริงเอาไป120ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในไม้ตามหานะคะสำหรับเมืองนครชุมค่ะอันนี้แหลมทองนะคะแหลมทองกระถาง4นิ้วนะคะต้นละ50บาทแหลมทองก็เริ่มกัดกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็เขาจะค่อยๆกัดเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะมีจำนวนเริ่มกัดมาเหมือนกันเลยแหลมทองค่ะแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรต้นละ50บาทนะคะสำหรับแก้วมังกรก็เป็นไม้เปิดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเปิดแต่ละใบไม่เหมือนกันแล้วก็โตขึ้นเป็นไม้ใบใหญ่ๆด้วยนะคะตัวนี้ลูกไม้หลากสีเลยนะคะตัวนี้ขอให้เป็นรหัสละกันฮอนกคู่นะคะใครสนใจฮอนกคู่เอาไปราคา90บาททรงแบบนี้จะเป็นทรงใบยาวนะคะสีเหลือบสวยมากนะคะนี่อันนี้สาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์นี่เริ่มกัดชมพูมานิดหน่อยแล้วนะคะไซส์นี้เอาไปต้นละ50บาทสาวเมืองสิงห์จะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าใบเขาจะตกพุ่มแบบนี้ค่ะหันออกด้านข้างแบบนี้เลยนะคะสาวเมืองสิงห์ดารารายนะคะเอาไปต้นละ
60บาทนะคะสำหรับดารารายค่ะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มๆนะคะเม็ดมีกระจายทั่วใบเลยนะคะเป็นจุดๆสีแดงค่ะอันนี้สร้อยสังวาลนะคะแดงสวยมากแดงแบบแดงแป๊ดแงเงานะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสร้อยสังวาลอันนี้นะคะเป็นไก่นะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์ตอนเด็กๆจะสังเกตได้ว่าพื้นเนี่ยเขามาเขียวก่อนเลยนะคะตัวนี้ให้ไป120นะคะสำหรับไก่แก้วสวรรค์ค่ะยักษ์ตีเมฆนะคะต้นละ60บาทยักษ์ตีเมฆก้อนหนึ่งในตับรามเกียรติ์เหมือนกันนะคะลายเริ่มขึ้นแล้วค่ะหน้าสวยนะคะตัวนี้จังหวัดอ่างทองนะคะเอาไปต้นละ50บาทค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะใบกลมออกโทนสีแสดๆส้มๆแบบนี้นะคะอันนี้กันหาชาลีนะคะไซส์4นิ้วยังพอมีแบ่งนะคะจะเป็นไซส์เล็กนะคะต้นละ70เท่านั้นค่ะเป็นไม้สะสมนะคะสำหรับกันหาชาลีค่ะเขื่อนสิริกิติ์ค่ะสีออกโทนชมพูขอบใบเขาจะออกเปิดแบบนี้นะคะเอาไปต้นละ50บาทนะคะเขื่อนสิริกิติ์เจอบดินเดชาอีก1ต้นนะคะใครไม่ทันรอบที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดสนใจต้นไหนพันธุ์ไหนวันนี้มีทั้งไม้หัวและไม้กระถางมาแบ่งเลือกสรรได้เลยนะคะใครสนใจก็สามารถโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363ได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามสวนสานิชบอนสีด้วยนะคะมีบอนสีสวยๆมาแบ่งทุกวันเลยนะคะพาชมสวนด้วยนะคะไม้ที่สวนก็จะเป็นไม้ทำเองทั้งหมดนะคะแวะเข้ามาชมหรือว่าเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ